ปิดมาด้วยสีสันของการออดิชั่นในช่วงแรกเพราะพวกเธอยกขนขบวนกันมาเพื่อสร้างความเฮฮาบนเวทีแห่งนี้เธอจะเป็นใครมาจากไหนไปคุยกับเธอกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุฑาทิพย์แก้วอุทัยค่ะชื่อเล่นชื่อโดนัทอายุ8ปีค่ะมาจากจังหวัดสงขลาค่ะที่บ้านอยู่กับปู่ย่าแล้วก็น้องแล้วก็พ่อกับแม่ค่ะคุณแม่ก็รับจ้างค่ะคุณพ่อก็ทำงานเทศบาลค่ะแล้วเราเริ่มร้องเพลงได้อย่างไรก็ตอนเด็กๆดูโทรทัศน์เวลาเขาร้องเพลงค่ะก็เลยชอบก็เลยบอกพ่อว่าสอนพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวสอนให้กับเขาที่หนูเข้าวงดนตรีได้ก็เพราะว่าตอนแรกหนูไปงานร้องเพลงครูเห็นว่าหนูร้องเพลงได้ก็เลยจับมาปั้นเป็นนักร้องค่ะส่วนใหญ่ก็งานโชว์เวลาเขาจะเรียกไปก็ไปทุกที่เลยขอให้ชาวบ้านทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องดูนั้นด้วยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีโชว์พิเศษครับเป็นวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุจังหวัดสงขลาHello.
มากๆนะแล้วก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักดนตรีทุกท่านด้วยนะครับน้องๆ นะโอ้โหเชิญคณะกรรมการเลยนะครับพูดคุยกับน้องๆในวันนี้จากสงขลานะฮะจากสงขลาเลยเชิญครับโอ้ชื่นชอบแต่ลุงโน้ตคิดว่ามันต่ำไปไหมลูกเสียงมันต่ำไปไหมต่ำไหมลูกหรือว่าหนูร้องได้สูงวันนี้ลูกหนูว่าต่ำอยู่ต่ำใช่ไหมแต่ตอนพูดเขาก็เสียงต่ำนะหรือว่าติดตอนพูดเขาโลจัดด้วยน่าจะเป็นตอนพูดมากด้วยนะฮะขึ้นมาแบบกึ่งแบบเหมือนเป็นไทยเดิมมีมือทอมโบนนั่นก็มีตีชิงด้วยทำไมตีชิงด้วยแล้วเป่าด้วยไม่ได้แล้วทำไมต้องทำทีละอย่างอ่ะได้ไหมลูกเพราะเกริ่นมาตอนแรกมันเป็นช้าๆแล้วมาใช้เป็นสำเนียงอีสานพอไปอีกท่อนหนึ่งเนี่ยเป็นสำเนียงใต้อ่ะเก่งมากเลยคุณสุนารีว่าไงครับผมหมดคำชมแล้วเก่งจริงๆแล้วอยากให้ร้องใหม่แต่ขึ้นเสียงสูงกว่าเมื่อกี้ได้ไหมหนุ่ยเลยโยนะเธอว่าพี่เบานั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าหนุ่ยรักมากมายลองแลรักเศร้าตายเป็นไปได้ไหมมาเป็นแฟนกันจริงก็อาจจะไม่ต้องก็หลบเสียงได้อาจจะต่ำกว่านี้หน่อยอาจจะต่ำกว่านี้หน่อยนึงนิดนึงแต่คืออยู่ในระหว่างเมื่อกี้เสียงเมื่อกี้กับเสียงแรกที่เล่นกับดนตรีครับอยู่ระหว่างกลางขึ้นมาอีกครึ่งเสียงอีกครึ่งเสียงประมาณนั้นลูกเนาะมันจะสว่างมากเพราะว่าทุกอย่างมันการดีไซน์ผสมผสานโอ้โหเก๋มากอ่ะบอกเลยว่าเก๋มากแล้วลูกน็อกอีกลูกนึงนะรู้ไหมโดนัทใจพระสูตรนี่สลายเลยมาเป็นแฟนกันเนี่ยลูกเนี้ยลูกเป็นไปได้เป็นแฟนกันแล้วเขาชมไม้ตาแล้วแบบตาเขาแล้วเขาเป็นคนที่ยิ้มสวยมากอ่ะใช่มากเก่งจังเลยเด็กๆทุกคนเก่งมากนะชื่นชมนะคะครับขอบคุณมากคุณครูสลาครับเบื้องต้นต้องชื่นชมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพลุใช่ไหมลูกคณะครูอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนทั้งวงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าที่เด่นที่สุดก่อนที่จะมาถึงตัวนักร้องก็คือการเรียบเรียงเสียงประสานซึ่งเป็นสาวขาเลาะในเวอร์ชั่นที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนงดงามมากไม่ทราบว่าใครเป็นคนเรียบเรียงครับคุณครูกรค่ะฝากชมว่าท่านเก่งมากนะครับทำได้น่าฟังน่ารักมากขอบคุณค่ะน่าประทับใจนะครับแต่สิ่งที่เสียดายมีอย่างเดียวก็คือเหมือนชีต่ำเท่านั้นเองลูกนอกนั้นถือว่างดงามมากครับผมชื่นชมนะครับครับค่ะเป็นไงลูกโดนัทวันนี้มีความสุขไหมมากเลยค่ะมากเลยนะเพื่อนๆน่ะก่อนมาถ้าเห็นบรรยากาศด้านหลังหรือแม้ตอนที่ซ้อมเนี่ยทุกคนแบบแววตานี้ตื่นเต้นอยากจะขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้อยากจะมาแสดงอยากจะมาร้องเพลงอยากจะมาบอกถึงสิ่งที่พวกเขาเป็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเราได้เห็นนะฮะอ่ะเอาละครับมาลุ้นกันว่าวันนี้นะฮะจะได้กี่ผ่านนะฮะพร้อมไหมครับคณะกรรมการครับทีละคนเลยดีกว่าครับวันนี้สุดยอดมากผ่านครับผ่านนะครับโอ้โหพี่สุครับประทับใจมากๆเลยนะคะชื่นชมกับความสามารถของพวกหนูทุกคนวันนี้ผ่านค่ะผ่านนะครับ2ผ่านแล้วนะครับผมจะได้3ผ่านหรือไม่ครับ3ผ่านครับโอ้โหสาวคาเลาะเวอร์ชันสำเนียงใต้ที่เด็กๆเหล่านี้ตั้งใจและถ่ายทอดความเป็นไทยได้อย่างครบถ้วนดีใจจริงๆที่ได้เห็นเยาวชนไทยตัวน้อยที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์เชื่อเลยว่าในอนาคตพวกหนูจะต้องไปได้อีกไกลเลยล่ะค่ะWhat?